ขึ้นชื่อว่าเกมแนว Battle Royale เนี่ยผมก็คิดว่าใครหลายคนก็น่าจะชอบเกมแนวนี้กันนะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนที่เล่นเกมแนวนี้เล่นกับผู้เล่นจริงๆแล้วสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เล่นไม่ค่อยเก่งนั่นเองแต่ก็ยังอยากเล่นเกมแนวนี้กันอยู่นะครับแบบเล่นคนเดียวก็ได้ขอให้เราสามารถได้เล่นเกมแนวนี้ก็พอเพราะงั้นในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนํา5เกมแนว Battle Royale Offline กันนะครับผมว่ามันมีเกมแนว Battle Royale Offline ในมือถือเกมไหนที่มันน่าเล่นแล้วก็มันสนุกกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมที่5กันก่อนและกันมาเริ่มกันที่เกมที่5กันเหมือนเดิมนะครับกับเกม Battlecraft Survival 3D Bed Free Action Game ก็สับเกมระดับที่5เกมนี้นะครับจะเป็นเกมมือถือที่รูปแบบการเล่นแล้วก็โลโก้ของตัวเกมเนี่ยจะออกคล้ายเกม PUBG Mobile นะครับในเวอร์ชั่นเหลี่ยมๆนั่นเองซึ่งตัวเกมถือว่าเล่นค่อนข้างสนุกดีนะครับเป็นเกมที่ภาพสวยในสไตล์ของมันก็คือสไตล์แนวเหลี่ยมๆนะถ้าใครเคยเล่นเกมแนวนี้ก็จะรู้ดีนะครับอาวุธในเกมก็ถือว่ามีค่อนข้างหลากหลายนะครับภายในเกมก็จะเหมือนเกมแนว Battle Royale ทั่วไปเลยก็คือจะมีหมอกบีบเข้ามานะครับแล้วเราเนี่ยก็จะต้องจัดการเหล่าบอทต่างๆที่อยู่ในเกมนะครับให้หมดและเราก็จะเป็นผู้ชนะไปประมาณนี้เลยก็เป็นเกมที่ดีนะครับเหมาะมากๆใครกำลังหาเกมที่ภาพสบายตาแล้วก็เล่นเพลินๆได้บอทไม่โหดมากเนี่ยก็อย่าพลาดเกมนี้นะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่4กันกับเกม Giant.io ก็สำหรับเกมที่4เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว Battle Royale ที่อยู่ใน Google Play Store มาได้อย่างยาวนานเลยนะครับและผมก็คิดว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมแนว Battle Royale ที่น่าเล่นอีก1เกมเลยคือตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เล่นออฟไลน์ได้สามารถปรับภาพได้หลายระดับเหมาะมากๆสำหรับคนที่มือถือไม่แรงนะครับภายในเกมก็จะมีแมปมากมายนะครับรวมทั้งยานพาหนะต่างๆที่เราสามารถขับขี่ได้ด้วยและเกมนี้นะครับก็ยังสามารถคราฟสิ่งของต่างๆได้ด้วยนะอารมณ์เหมือนเกม Fortnite เลยอาวุธในเกมนะครับก็มีหลากหลายภายในเกมก็จะมีหมอกบีบมาด้วยก็เกมนี้ก็ถือเป็น1เกม Battle Royale Offline ที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังหาเกม Battle Royale เล่นนะครับมากันที่เกมที่3กันต่อนะครับกับเกม Battleground Survival Battle Royale นั่นเองก็สำหรับเกมที่3เกมนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่เหมาะเอาไว้เล่นฝึกฝีมือมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณจะโหลดเอามาเล่นเพลินๆเนี่ยก็คงจะสู้บอทไม่ได้นะครับบอทในเกมนี้โหดมากๆเลยแนะนำว่าอย่าติ๊กโหมดฮาร์ดคอร์ดีกว่านะครับไม่งั้นบอทมันจะโกงไปส่วนตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale มุมมองบุคคลที่1นะครับที่เพิ่งได้รับการอัปเดตเรื่องภาพกราฟิกให้มันสวยขึ้นสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้ก็สามารถปรับบอทนะว่าคุณต้องการจะให้มีบอทกี่ตัวภายในแมปหนึ่งแล้วก็จุดฟาร์มสถานที่อะไรต่างๆก็จะมีพวกวุฒิปืนดรอปมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งวุฒิปืนในเกมนี้ก็มีมากมายหลากหลายชนิดนะครับการยิงก็ถือว่าค่อนข้างสมจริงดีมีแรงดีดอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ใครอยากได้เกมแนว Battle Royale เอาไว้ฝึกฝีมือเนี่ยก็แนะนำเกมนี้เลยมาต่อกันที่เกมที่2กันกับเกม Battle Distractionก็เกมอันดับที่2เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่UI ต่างๆนะครับมันจะคล้ายๆกับเกม Fortnite นั่นเองซึ่งสำหรับเกมนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเกมแนว Battle Royale ที่อาจจะทำภาพมาได้ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ค่อนข้างเล่นสนุกดีเหมาะกับใครที่มือถือไม่แรงพอที่จะเล่นเกมพวก Fortnite อะไรพวกนี้นะครับก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูได้นะครับให้อารมณ์คล้ายๆกันเหมือนกันอาวุธปืนในเกมนะครับก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดนะส่วนการโดดร่มหรือว่าฉากโดดร่มเนี่ยก็เป็นฉากโดดร่มที่แปลกใหม่ดีนะครับภาพก็จะออกแนวการ์ตูนสดใสนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังหาเกมแนว Battle Royale สีสันสดใสนะครับและก็มากันที่เกมอันดับที่1กันกับเกม Bud Rival Battleground เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมเคยทำคลิปรีวิวแนะนำตัวเกมไว้แล้วว่ามันเป็นเกมแนว Battle Royale Offline ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครไม่รู้หรือว่าไม่ได้ดูคลิปที่ผมแนะนำเนี่ยคือเกมมันจะค่อนข้างคล้ายPUBG Mobile นะครับหน้าต่าง UI อะไรต่างๆนะเรื่องภาพก็ถือว่าสวยในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้พอสมควรเลยแนวเกมก็จะแนว Battle Royale นั่นแหละก็คือในแมปนะครับมันจะโชว์เหล่าศัตรูนะ
ครับว่าอยู่จุดไหนของแมปมั่งทำให้ช่วยผู้เล่นในครับที่เล่นเกมแนวนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วก็หาเขาไม่ค่อยเจอเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นก็ถือว่าสนุกดีนะครับบอทไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปแมปก็ค่อนข้างใหญ่อีกด้วยก็เป็นไงกันมั่งเลยครับสอบ5อันดับเกมแนว Battle Royale Offline นะครับที่น่าเล่นนะก็ทำให้น้องๆเขาขอมากันเยอะนะครับก็ต้องทำให้หน่อยละกันก็สอบคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับก็ถ้าสั้นไปไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันว่าเกมแนว Battle Royale สนุกเนี่ยมันมีน้อยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับและถ้าอยากดูคลิปจัดอันดับต่อๆไปก็สามารถกด Subscribe เอาไว้ได้นะครับก็สับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ